เอาแม่มาแม่เราอยู่ที่ไหนแม่ไม่รู้จักศูนย์ไอ้นี่สินแผ่นดินนะครับที่อยุธยานะใกล้ๆกับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับตอบง่ายไม่ต้องคิดนะรู้จักแม่นั่งอย่างเดียวนะมีหน้าที่ในรถก็คือนั่งอย่างเดียวนะครับพามาก็มาพากลับก็กลับพากินก็กินป่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรถรางกันครับนี่ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูนี่ห้องน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำรถรางนะครับป่ะพี่เขารออยู่บริการรับส่งอยู่เลยครับป่ะขึ้นรถรางกันจ้ะนั่งแถวไหนพ่อจะนั่งแถวหลังเหรอไปนั่งแถวหลังไปนั่งแถวหน้าเหรอนั่งด้วยกันไม่ไหวเอาแม่ขึ้นก่อนสวัสดีค่ะพิพิธภัณฑ์สินแผ่นดินยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะตอนนี้รถรางของเรากำลังจะพาท่านไปจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งบริการจุดบริการนักท่องเที่ยวด้านในนะคะที่จุดจำหน่ายของเราตรงฝ่ายนั่งล่างของสองอาคารนะคะก็คืออาคารเรียนรู้เรื่องโขนที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็อาคารเรียนรู้ขอติดไมค์มาที่อยู่ด้านในนะคะประชาสัมพันธ์ในส่วนของค่าบัตรเข้าชมแม่ติดไมค์ให้หน่อยบัตรราคา150 บาทต่อหนึ่งเรื่องนะคะเรามีส่วนลดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้สูงอายุนะคะนักเรียนนักศึกษาแสดงบัตรนิสิตนักศึกษาจะได้ส่วนลดเดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะครับผู้สูงอายุอายุเกิน60 ปีขึ้นไปแสดงบัตรประชาชนนะคะจะได้ส่วนลดเพิ่มราคาเหมือนกันค่ะนอกจากนี้เรายังมีสิทธิพิเศษสำหรับท่านที่ใช้เครือข่าย AIS นะคะกดรหัสถึงแล้วนะครับที่จุดจำหน่ายบัตรนะคะถ้าสิทธิ์ยังไม่เต็มจะได้ส่วนลด50 บาทค่ะถึงแล้วเป็นไงนั่งรถรางป่ะเดินเข้าไปข้างในดีดีบัตรนักศึกษารถขึ้นราคาอ้าวไฟใช้บัตรนักศึกษาได้นี่หว่าแต่แม่ไม่ใช้บัตรผู้สูงอายุเอาแม่ได้แล้วเหรอ50พวกผมให้อยู่มั้ยก็ครอบครัวเราต้องใช้ AIS นะครับมีส่วนลดเนาะเมื่อกี้พี่เขาบอก50พอดีก็ให้ไปเดี๋ยวเบ๊เข้าไปข้างในไปซื้อบัตรนะครับป่ะเดี๋ยวไปเจอข้างในครับโอ้โหเข้ามาตะลึงเลยพ่อตะลึงเลยอ่ะงานวิจิตรศิลป์ของไทยนะครับคุณแม่แม่ต้องถอดแว่นแล้วนะโอ้โหสวยมากเลยสวยพ่อสวย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 มากเป็นป่าหิมพานต์บ้างข้างหลังอะไปเดี๋ยวเราเดินไปซื้อบัตรกันซื้อตั๋วมาซื้อตั๋วติ๊กเก็ตเหรอได้ส่วนลดไหมทั้งสองที่เลยใช่ไหมทั้งสองที่นะครับส่วนลด AIS ไหมส่วนลด AIS 50 บาท50 บาททั้งหมดรวมราคาลดไปแล้วนะคะ2ที่4ท่าน850 บาทค่ะมีที่ชมอะไรมีชมที่นี่กับชมโขนไหมใช่อันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรนะตรงนี้เขาเรียกอะไรนะทำน้องให้น้องดินแผ่นดินดินแผ่นดินดินแผ่นดินเดี๋ยวเราไปชมโขดอีกที่หนึ่งนะครับโอเคข้างในเขาห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายวิดีโอนะครับเดี๋ยวเบก็ต้องให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไงก็ออกมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่าที่โขนอ่ะเขาให้ถ่ายไหมเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับโอเคอันนี้เป็นด้านหลังใช่ไหมแม่เมื่อกี้ด้านหน้าเป็นป่าหิมพานต์เนาะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เขียนสลักไม้เพชรด้วยอันนี้มีฝั่งเพชรด้วยนะครับสวยมากเพื่อนๆมานะอยากให้มาเป็นที่เที่ยวใหม่ของอยุธยานะครับรองจากศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนี่อันนี้ดูใกล้ๆโอ้การสลักแบบวิจิตรมากอะลดได้50 บาทเหรอแม่ใช่ใช่
ตรงเคาน์เตอร์เนี่ยไปนี่เห็นไหมกฎข้อห้ามของเขานะครับนี่ห้ามถ่ายภาพห้ามถ่ายอย่ากล้องถ่ายภาพกล้องถ่ายอะไรโอเคนะครับไปหยุดคอมเบสไปขึ้นรถรางกันนะครับไปเมื่อกี้ไปชมมาแล้วนะครับสวยมากสวยมากมากครับเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะงานประณีตศิลป์ปะเออเขาเรียกว่าอะไรเพราะศิลป์แผ่นดินไม่ใช่ศิลปะของแผ่นดินอ๋อคือเป็นศิลปะของแผ่นดินเป็นเป็นศิลปะของแผ่นดินสมัยรัชกาลที่9ศิลป์แผ่นดินก็คือศิลปะของแผ่นดินศิลปะของแผ่นดินเอามาแสดงโชว์ที่นี่เป็นงานวิจิตรศิลป์จะแวะกินกาแฟก่อนเหรอหรือไงหรือกลับมาค่อยกินไม่ได้กลับทางนี้นะอ้าวเราไม่แวะอ้าวพ่อเออไปทางนี้ก็ได้เมื่อกี้ไปช้อปปิ้งมานะครับเขาให้ดูผลงานข้างในเสร็จแล้วเขาก็จะมีที่ให้ช้อปปิ้งเป็นงานของศูนย์ศิลปาชีพนะขายของที่ระลึกนะแม่เมื่อกี้เล่าบรรยากาศหน่อยสวยไหมสวยธรรมชาติร่มเย็นไม่ใช่หมายถึงข้างในเป็นปีนะบางไอ้มันมีงานปักใหม่น้อยอ่ะชิ้นเล่าเรื่องอีเหนาอ่ะใช้เวลา4ปีสุดยอดยอมใจเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปถ่ายนะครับเมื่อกี้เอาเมกาโน่ไม่เย็นไม่หวานโอเคนะครับเบสมาทานกาแฟเนี่ยอย่าให้ดูนะผ่านกระจกตรงนี้ไม่รู้เห็นเปล่านี่นะนั่นอะตรงศูนย์ข้างในนั้นอะคือเป็นที่ให้ช่องเที่ยวนะครับไม่ใช่ให้เข้าไปดูผลงานนะครับพูดผิดตอนนี้อยู่เนี่ยร้านกาแฟของที่ศิลป์แผ่นดินนะครับเป็นร้านกาแฟข้างในโอเคเดี๋ยวกาแฟมาเดี๋ยวถ่ายดูนะอ่ะไอศกรีมรสมะม่วงเหรออร่อยไหมแม่อร่อยกลิ่นรสมะม่วงถูกมากอ่ะอืมถูกแบบทำหาที่นั่งกันนั่งไหนอ่ะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆแบบสไตล์อังกฤษนะสวยดีไอติมรสอะไรพ่อตัวดำถั่วดำเหรอโอเคเดี๋ยวเบสจะไอ้นี่ให้ดูนะอันนี้นะครับนี่เมื่อกี้เบสไปเดินที่เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ขายของฝากของฝากเออแต่เป็นงานของศูนย์ศิลปาชีพอะครับของเนี่ยศิลป์แผ่นดินเนี่ยนะครับดูว่าเบสได้อะไรมาบ้างอันนี้นี่อันนี้ผ้าเช็ดแว่นนะครับสวยไหมเป็นลายดอกบัวแม่แววมากไอ้นี่หน่อยดิกาแฟนี่อันนี้เป็นแก้วนะครับแต่เป็นแบบที่ใส่แบบเหมือนใส่เอาไว้ใส่ของยูกูวิจิกอ่ะนี่เป็นรูปลายน้องเด็กน้อยนอนนะครับนี่อันนี้180นะครับตัวนี้เป็นถ้วยเป็นชามเอาไว้ใส่แบบของยูกูวิจิกเหมือนกันแล้ววางบนโต๊ะอันนี้ก็100บาทครับสวยมากไปชอบได้มาทั้งหมด3อย่างครับอาเมริกาโน่ก็มาแม่อเมริกาโน่มาเสิร์ฟอู้หู้ยเอ๊ะอเมริกาโน่เขียนว่าศิลป์แผ่นดินด้วยสวยจังสลิปมีสลิปแบบนี้ให้ด้วยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตรงศูนย์โขนต่ออีกที่หนึ่งนะต้องนั่งรถรางเหมือนเมื่อกี้แหละที่เรามากัน
ปะเดี๋ยวไปต่อกาแฟเจ้มจนมากเลยนะแม่กินยังยังชิมดูเอาหรอรีบติดฟัน แม่ฝ้ายดูให้แม่ดิตรงนั้นแหละที่นั้นแหละยังไม่หมดโอเคนะครับอันนี้เรากำลังไปอาคารโขนนะครับนั่งรถรางออกอะแม่หันมาหน่อยแม่วิวสวยจ้ากำลังไปอาคารโขนลมเย็นค่ะไหลดูบรรยากาศไปเราจะไปอาคารโขนกันนะครับคงจะไม่ให้ถ่ายมาเดี๋ยวเราลงไปแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ถึงโขนแล้วนะครับพิพิธภัณฑ์โขนที่นี่ให้ถ่ายวิดีโอถ่ายภาพได้นะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยวขึ้นไปของหนูนะรอก่อนหนูจะพาขึ้นไปใช่ค่ะจะได้ไปดูของเราเดี๋ยวค่อยว่าโอ้โหเข้ามาก็เจอความอลังการเลยอ่ะด้านหน้าตรงนี้ที่เราเห็นนะคะจะเป็นนาลายสมบูรณ์หรือนาลายสุขภาพดีค่ะที่นั่งแบบของอาจารย์ศิษย์สาครที่เป็นใช้ในการแสดงตอนนั้นในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่านะนาลายทรงคุดนะครับสวยมากเพื่อสภาพลมโลกนะเราสามารถขยับในเลื่อนได้จากที่ผมทำด้านหน้าผู้ท่านหนึ่งตรงนี้นะคะอ๋อขยับอ๋อขยับได้ด้วยไฟหลบดีดูข้างหน้าอุ้ยเรือเคลื่อนแล้วอ่ะใช้รีโมทเรือเคลื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนอยู่ที่การกดของด้านหน้าผู้นะอุ้ยอุ้ยดีจังเลยอ่ะแสงไฟตรงนี้รวมถึงเสียงคลื่นแล้วก็ตัวฉากด้านหลังก็เรายกมาจากการแสดงจริงทั้งหมดบนเวทีเลยค่ะเป็นระบบที่เราลงไว้กับตัวคอมพิวเตอร์แล้วทั้งหมดค่ะเราจะถอยหลังนะคะคลื่นด้วยประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ใบเรือสำเภานั้นเราได้รับความอนุเคราะห์ในการผูกเชือกเรือสำเภานั้นจากทหารเรือค่ะเพื่อให้เรื่องสำเภาหลวงของที่การออกแบบมันจริงเพราะว่าแปะลงนะคนไทยได้มีการค้ากับประเทศจีนเลยค่ะ
ำหรับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพวกเครื่องที่ผงเขาใส่นะครับก็จะเป็นพวกปลอกแขนกองคออะไรพวกนี้ทุกชิ้นส่วนนะครับในห้องนี้นะจะจัดแสดงเป็นเนี่ยทั้งของตัวพระตัวนางแล้วก็ตัวยักษ์นะครับหนุมานก็มีนะทั้งหมดเลยเขาจะจัดแสดงไว้ที่ห้องนี้นะครับมันจะมีชิ้นงานบางส่วนนะครับที่เขาไม่ได้จัดแสดงไว้นะเพราะว่าตอนนี้จะมีการแสดงโขนนะครับที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาตินะครับการแสดงโขนตอนใหม่ล่าสุดเนาะก็เครื่องมันอาจจะยังไม่ครบนะครับตัวหนุมานก็ไม่อยู่นะครับนี่มีตัวพระตัวนางมีตัวยักษ์นะครับตัวหนุมานไม่อยู่เพราะว่าต้องเอาชุดไปจัดแสดงนะครับเนี่ยที่วางข้างๆเนี่ยครับส่วนพวกงานชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบงานปักนะครับงานปักทั้งหมดทำด้วยมือนะทำด้วยมือทั้งหมดเลยตัวนี้เขาบอกว่าชุดหนักประมาณ40กิโลนะครับต่อ1ชุดนะเป็นอะไรที่ลำบากมากแต่ว่าคือมันไม่ได้เย็บนะเพื่อนๆคือชุดเขาไม่ได้เย็บนะเขาจะมาใส่คือเขาทำแบบตัวใหญ่ไว้ใช่ไหมแล้วพอเราใส่นั้นเขาจะเอามาใส่มาเย็บติดกับตัวเราอ่ะโดยการสอยนะครับห้องนี้นะครับพูดถึงห้องนี้ห้องนี้จะเป็นการจัดแสดงนะครับของศึกมยราบนะครับศึกมยราบตอนของปีก่อนนะครับปีที่ผ่านมานะครับเขาจะเอาฉากสำคัญมาเก็บไว้ที่นี่นะอันนี้เป็นฉากที่หนุมานหลับนะครับแล้วหนุมานก็จะอ้าปากออกนะอ้าปากแล้วก็แบมือออกเขาใช้เทคนิคพิเศษนะครับของเนี่ยทางกรมศิลป์นะครับเป็นฉากสำคัญนะเขามาเก็บไว้ที่นี่นะเพื่อจะให้เนี่ยแหละเป็นพิพิธภัณฑ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้มาดูนะครับมาศึกษาเนาะห้องนี้เป็นห้องใหญ่นะฝั่งทางซ้ายจะมีพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์นะครับที่ลอยอยู่บนฟ้านะครับนี่ห้องนี้เห็นไหมเห็นพ่อนั่งอยู่ไหมเนี่ยสำหรับรองรับนักศึกษานะครับหรือนักเรียนที่จะมาชมงานนะครับเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆห้องเนี้ยมันใหญ่แบบใหญ่มากอ่ะใหญ่จริงๆอ่ะเนี่ยพระอาทิตย์กับพระจันทร์นะครับสองฝั่งมันไม่ได้ร้อนนะเพื่อนที่เนี่ยเขาเปิดแอร์เย็นห้องเนี้ยสำหรับเอาไว้เนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวนะครับห้องนี้จะเป็นรวมฉากต่างๆนะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้จัดแสดงโขนนะครับของปีก่อนๆ นะเอามาแสดงไว้ที่นี่ทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นฉากบัลลังก์นะครับฉากบัลลังก์ไอ้เพื่อนๆเห็นภาพข้างหลังไหมที่เป็นห้องโถงอะภาพที่เขาขึงไว้ข้างหลังอะอันนั้นวาดด้วยมือนะครับไม่ได้ปิ้นนะเดี๋ยวห้องต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวิธีการวาดของเขาเนี่ยเขาวาดยังไงนะครับใหญ่มากเพื่อนๆมันเป็นฉากใหญ่มากเลยนะเขาทีแรกเป็นนึกว่าเขาปิ้นนะพี่เขาบอกไม่ได้ปิ้นมันมีช่างนะครับช่างเฉพาะเนี่ยมาวาดอันนี้โดยเฉพาะเลยครับทุกอย่างจะเน้นเป็นการวาดทำมือทั้งหมดนะครับฉากต่างๆก็ทำด้วยมือนะครับแต่ส่วนมากฉากต่างทำด้วยเรซินนะทำด้วยเรซินหล่อขึ้นมาแล้วก็มาตกแต่งด้วยคนที่เฉพาะทางอีกทีนึงนะครับอันนี้ฉากสีเหลืองที่เห็นใหญ่ๆนี่นะครับคือพี่เขาบอกว่ามันเป็นฉากของปีก่อนนะครับเขาบอกว่าสร้างขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วมันมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับเขาเลยไม่ได้เอาไปจัดแสดงที่การจัดแสดงโขนนะครับเขาเลยต้องเอามาเก็บไว้ที่นี่สรุปแล้วฉากนี้ก็คือไม่ได้ใช้นะครับก็ต้องเป็นเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่นี่เพราะมีน้ำหนักมากเกินไปนะครับหนักมันหนักเกินไปสำหรับเวทีที่เขาจะจัดแสดงโขนนะครับก็เลยต้องมาเก็บไว้ที่นี่นะอันนี้เป็นพวกมีเห็นไหมเห็นฉัดไหมฉัดพวกนี้ก็ทำขึ้นมาพิเศษนะครับทำขึ้นมาพิเศษทั้งหมดเลยเอาไว้ทำเนี่ยจัดแสดงเป็นห้องโถงในฉากของพระรามนะครับเนี่ยฉากใหญ่มากๆตรงเนี้ยเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นไหมห้องนี้นะครับที่บอกว่าเขาวาดด้วยมือนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยฉากที่เบสบอกเนี่ยเขาวาดด้วยมือนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมมันใหญ่มากเลยนะเพื่อนๆเห็นข้างบนไหมเห็นข้างบนที่เป็นม้วนๆไหมตรงนั้นน่ะเป็นที่ม้วนเก็บฉากนะครับเวลาเขาจะใช้งานเขาจะหมุนฉากตรงนั้นลงมานะครับเนี่ยเห็นไหมที่เบสให้ดูเนี่ยเขาจะหมุนฉากตัวนั้นลงมานะครับเพื่อจะมาซ่อมแซมหรือแบบบลูมอะไรเงี้ย
ถ้าแบบฉากไหนที่เคยมีแล้วเขาก็จะม้วนลงมานะครับเพื่อจะเอามาใช้งานนะนี่อันนี้เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดออิ้งเนาะดออิ้งไว้เพื่อจะมาเนี่ยวาดนะครับเนี่ยไอ้ผ้าที่ปูอยู่ตรงพื้นนี่คือแบบเป็นผ้าสำหรับนี่นะเขาวาดนะแต่วันนี้วันอาทิตย์เนี่ยพนักงานเขาไม่ได้มาทำงานทีแรกไปนึกว่าที่นี่สำหรับแบบเอาไว้ใช้แบบสำหรับการเรียนการสอนนะครับแต่ไม่ใช่นะที่นี่เอาไว้แบบทำงานจริงเลยนึกว่าแบบมีมหาลัยที่แบบเรียนอะไรเงี้ยโดยเฉพาะทางมาเรียนที่นี่ไม่ใช่เขาเอาไว้ทำโดยเฉพาะมีคนงานทำโดยเฉพาะเป็นเฉพาะทางจริงตอนเขาวาดนี่ใช้ประมาณ10คนนะครับตรงนี้นะใช้ประมาณ10คนในการวาดนะถ้าเรามาถ้าเพื่อนๆมาชมในวันที่วันธรรมดาหรือวันเสาร์นะครับจะมีพนักงานเขามาทำงานนะครับก็จะวาดให้ดูเลยเราก็จะเดินผ่านตรงข้างหลังเนี่ยเดินผ่านดูเขาทำงานได้เลยนะครับบางทีเนี่ยเขาก็จะมาซ่อมแซมนะครับฉากต่างๆนะอันนี้เป็นสเก็ตของเขาสเก็ตจะเอาไว้ดูนะครับว่าฉากมันยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยแต่ส่วนมากตอนนี้คือฉากสำคัญเขาจะไปจัดแสดงนะครับที่โรงละครแห่งชาตินะครับที่มีจัดแสดงโขนอยู่ตอนนี้เนาะเขาเลยไม่ได้มาทำงานนะครับโอเคตามนี้นะครับเพื่อนๆ